English Retire Lawyers สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Retire Lawyers รายการนี้ผมจะนำเสนอศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในด้านกฎหมายตอนนี้ผมจะนำเสนอศัพท์ที่มีความหมายว่าความผิดอาญาและหุ้นโทษและคำศัพท์ที่มีความหมายว่าความผิดอาญาร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์คำแรกครับที่จะนำเสนอคือศัพท์ที่มีความหมายว่าความผิดอาญาและหุ้นโทษภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า misdemeanor misdemeanor หรือใช้คำว่า minor offense minor offense หรือ minor crime minor crimeหรือใช้คำนี้ก็ได้ summary offense summary offense และถ้าเป็นภาษาพูดนะครับก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกันใช้คำว่า petty crime petty crime ก็แปลว่าความผิดอาญาและหุ้นโทษ misdemeanor minor offense minor crimeSummary offense, petty crime, is a crime such as theft, trespassing, shoplifting, speeding, etc. Misdemeanor, minor offense, minor crime, summary offense.Petty crime is a crime such as theft, trespassing, shoplifting, speeding, etc. ศัพท์ที่ผมอ่านมาทั้งหมดนี้นะครับ misdemeanor, minor offense, minor crime, summary offense, petty crime แปลว่าความผิดอาญาและหุ้นโทษเป็นความผิดอาญาเช่นการลักทรัพย์การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่หรือบ้านของคนอื่นหรือการขโมยของในห้างหรือในร้านหรือการขับรถที่เร็วเกินกำหนดซึ่งถือว่าเป็นความผิดอาญาประเภทละหุ้นโทษmisdemeanor, minor offense, minor crime, summary offense, petty crime, S, imprisonment, หรือจะใช้คำว่า incarceration for 1 year or less, misdemeanor, minor offense, minor crime, summary offense, petty crimeIs imprisonment หรือ incarceration for 1 year or less ความผิดอาญาประเภทละหุ้นโทษมีอัตราโทษจำคุก1 ปีหรือน้อยกว่านั้นซึ่งเป็นความรู้ข้อกฎหมายนะครับรู้กฎหมายและได้ภาษาท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้จำไว้นะครับว่าความผิดอาญาประเภทละหุ้นโทษมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีคำศัพท์ต่อไปนะครับคือคำศัพท์ที่มีความหมายว่าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาร้ายแรงจะใช้คำว่า felony felony หรือจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับ serious offense serious offense ซึ่งก็มีความหมายว่าความผิดอาญาประเภทร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ตัวอย่างนะครับ Felony is a serious offense such as murder, robbery, or arson. Felony is a serious offense such as murder, robbery, or arson. Felony ก็คือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
หรือความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงเช่นการฆาตกรรมการปล้นหรือการวางเพลิง Felony is imprisonment หรือ incarceration for 1 year or more Felony is imprisonment หรือ incarceration for 1 year or more Felony is imprisonmentหรือจะใช้คำว่า incarceration for 1 year or more ความผิดอาญาอุกชะกันหรืออาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยมีอัตราโทษจำคุก1 ปีหรือมากกว่านั้นจำไว้นะครับความผิดอาญาประเภทอุกชะกันหรือความผิดอาญาประเภทร้ายแรงมีอัตราโทษจำคุก1 ปีหรือมากกว่านั้นขอทบทวนก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับอัตราโทษคดีอาญาประเภทระหุโทษอัตราโทษจำคุก1 ปีหรือน้อยกว่านั้นพูดง่ายคือจำคุกไม่เกิน1 ปีสำหรับคดีอาญาประเภทอุกชะกันหรือคดีอาญาประเภทร้ายแรงอัตราโทษจำคุก1 ปีหรือมากกว่านั้นเช่นเดียวกันครับก่อนจากการขอฝากข้อคิดสั้นๆซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีฟังแล้วอาจจะดูตลกนะครับ Guns don't kill people. People kills people. ปืนไม่ฆ่าคนนะครับแต่คนต่างหากที่ฆ่ากันเอง Guns don't kill people. People kill people. ปืนไม่ฆ่าคนแต่คนฆ่าคนซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีและเป็นข้อคิดที่ฟังดูน่าตลกแต่คือความจริงนะครับปืนต่อให้มีลูกก็ไม่สามารถฆ่าคนได้คนนี่นะครับเอาปืนไปฆ่ากันเอง Thank you for watching I hope you enjoyed it ขอบคุณสำหรับการรับชมหวังว่าคุณคงจะชื่นชอบรายการนี้ You like this show? Give it a thumbs up You don't like it? You know what to dodo. ถ้าคุณชอบรายการนี้ยกนิ้วโป้งให้แต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณรู้ว่าต้องทำยังไง See you on my dreams tonight เจอกันในฝันคืนนี้ If you have sweet dreams you don't have to tell me If you have nightmares you don't have to tell anybody either ฝันดีก็เก็บไว้ในใจฝันร้ายก็ไม่ต้องบอกใครนะครับ Adios. Like, subscribe, share.